วัยพี่น้องมดสุขุมพลสบายตอนแรกเนาะตอนนี้ฝนตกนักฝนตกแห้งเนาะอยู่ที่บ้านของเบ้าสอนพายุเข้าเนาะตกนักขนาดเลยก็โดนเม็ดน้ำฝนเนาะตกแห้งขนาดฝนตกพี่น้องเลยอยู่ข้างห้องน้ำมันต้นกล้วยหักพี่น้องต้นกล้วยหักลมพัดตกหนักขนาดคนนี่พายุเข้าพายุเข้าท่าแค่พี่น้องต้นไม้หักต้นไม้หักต้นไม้ใหญ่หักต้นไม้หักพี่น้องพายุเข้าต้นไม้หักลมแห้งขนาดลมบางทีนี้พี่น้องต้นไม้หักผลพวงจากพายุเนาะบางส่วนไม่แน่ใจว่าพายุอย่างพายุลมพัดขนาดต้นมันต้นกะหักพี่น้องเอ้ยลมแห้งอีกทีพายุเข้านักหนาสาหัสทั้งพายุทั้งโควิดบาดเนี่ยโอ้อันตรายไอ้ยังนี้บาสอนก็อยู่เตียงเรือนเตียงซานไม่ได้ออกไปไหนเนาะล็อกดาวน์อยู่บ้านพี่น้องเลยเพราะว่าโควิดระบาดแห้งก่อนเนี่ยต้นมากทั่วแห้กระล้มพี่น้องต้นมากทั่วแห้กำลังงามถึกลมพัดล้มซ้ำสบายดียามเช้าพี่น้องสบายดีเชื่อหนึ่งเนาะบ่าวสอนสิพาพี่น้องมาเบิ่งฟ้าลมคืนนี้เนาะฝนตกฟ้าลมเมื่อวานต้นไม้ใบหญ้าหักเป็ดแถวเลยว้านี่ทางนกพอหางนกอะตกลงมาเนี่ยมีลูกกันมาจักบ้างก่อนหึมีไข่บ่แม่นทางนกติเนี่ยจักมีไข่ไปจังว่าไงเนี่ยมันต้นนะต้นมันต้นหักงัดออกเป็นหัวเลยตัวกินได้ป่ะหัวมันเนี่ยโอ้โหหัวใหญ่ขนาดเลยนี่มันหักเมื่อวานนี่พี่น้องมันต้นหรือว่ามันสำปะหลังอย่ามาสอนสิตาร์ทเอาไปปลูกก็ต้นซ้ำแขนท้อพี่น้องหัวมันตัวกินได้ยี่บ่เนี่ยเป็ดไม้ละนี่มันต้นเอาเห็ดน้ำหวานอะไรพี่น้องมันน่าสิกินได้ล่ะมันแข็งโคตรล่ะเป็นไม้ล่ะฟันเบิ่ง
ตกแท้ตกว่าลมแท้ลมว่าเมื่อวานเนี่ยจิตบ่ได้แล้วพี่น้องมันอันนั้นละต้นมันต้นลมใส่ต้นไม้บาซอนนะตัดเอาไปปลูกต่อก็ได้พี่น้องเลยปลูกง่ายตาไว้ประมาณทีหนึ่งสองทีมันก็ออกละหากมันจะติดที่เก่าล้มทับต้นมะฮุ่งใครแต่บ่ฮักใครแต่บ่ฮักยองเลยโอ้ฮักต้นนึงล่ะโอ้เสียดายเด้เสียดายต้นมังหุงนี่พี่น้องหักต้นหนึ่งนี่หักต้นหนึ่งกำลังสิเป็นมากต้นบักใหญ่นะข้างหลังปลากล้วยของบ่าวสอนเนาะมากล้วยก็บ่เป็นมากก็คือมีต้นกล้วยงามอยู่พี่น้องหักบ่เป็นมากยังบ่เป็นมากคือนี่ต้นมะฮุ่งโอ้หน่วยนี่สุกละสุกละเหลืองคาขนาดนั้นพอดีตามได้เนี่ยพอดีตามแซ่บซ้ำนี่เหลืองเหลืองต้นไม้ฮักพี่น้องหากในต้นแรงวานี้ก็โทษลุงใส่ห้างมันโดกแล้วไงใครสายไฟบกขาดสายไฟบกขาดพี่น้องมันสายไฟขาดเนี่ยบางส่วนบริษัทไฟแล้วคือเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันบ่มีหากแก้วต้นอันนี้ต้นสักต้นแต่บ่บ่มีหากแก้วมันโดกหากมันโดกเหรอลมมาเหยียบกันลงเลยมันจะสายไฟใครจะสายไฟบ่ขาดโอ้มันขาดอย่างอันตรายเลยโอ้สายไฟขาดเนี่ยเวนนะพี่น้องเลยจากไฟที่ซอดจากไฟที่ดับแหละฝนตกแน่เนาะอันตรายขนาดพายุเข้าพี่น้องเลยจากพายุวิสังกับโบจักเนาะอยู่ทางสารวันกับน้ำท่วมบางบ้านอยู่ทางเมืองเรางามตกหอดข้ามวนเลยฝนก็เลยต้นไม้หักโอ้จะแปลงเสาฟืนเสาไฟอีกแล้วเนี่ยลำบากประเทศอะไรไปเนี่ยโควิดก็ระบาดเจ้าหน้าที่ก็มาบ่ได้เอาสิตัดยานสายไฟขาดเนาะลอยไฟซอดมาเวนละต้นไม้บักใหญ่นะดีจะสายไฟบ่ขาดพี่น้องสายไฟขาดกลางคืนคืนผ่านมาในบ่าวสอนมันมีไฟใช้แน่นอนแล้วมันสิซอดไปโทษที่โทษแดนนะเพราะว่าบ่อนตัดไฟจักอยู่บ่อนใดเจ้าหน้าที่ก็มาบ่ได้เนาะเพราะว่าถ้าแขกอยู่ในเมืองกัน
เจ้าล็อกดาวน์มาบ่ได้ยากอีกโอ้ยไฟต่อมาเฮือนเจ้าเนาะต้นกล้วยด่างพี่น้องพอลีนบ่แม่นต้นกล้วยด่างเนาะต้นกล้วยสีม่วงนี่บ่าสอนปลูกไว้ข้างเฮือนเสาไฟเกือบล้มใครแต่มันบ่ล้มเสาไฟเอ็นย้อนต้นไม้ล้มทับสายไฟอันตรายครับพี่น้องบ่ถ้าเจ้าจับน็อตเท่านั้นเกือบลุดยังจะสองน็อตเท่านั้นเนี่ยสายไฟก็เอ็นอีกโอ้ยใครจะมันยังบ่ล้มนะอันตรายอันตรายพี่น้องยังน้อยเดียวสิล้มแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาบ่ได้เสาไฟเสาเล็กเนาะล้มทับแห้งขนาดต้นไม้เลยบรรยากาศยามเช้าในบริเวณเฮือนของบ่าวสอนพี่น้องรอเบิ่งฝนเสียหายเมื่อวานนี่เนาะลมพายุเข้าฝนตกแห้งอันตรายขนาดเลยเป็ดไก่ของบ่าวสอนเนาะเลี้ยงไว้ในคอกช่วงโควิดนี่ก็พอที่แก้ไขเนาะไปใส่บ่ได้ก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลยบ่มีอาหารหัวอาหารเกลือมันเนาะห้ามมันก็บ่มีห้ามกับราคาแพงบ่าวสอนเอาต้นกล้วยเนาะมาซอยแล้วก็มาเกลือมันเป็ดไก่กำลังที่ใหญ่เป็ดน้อยตัวใหญ่ก็มีหลายอยู่ในคอกมีอ่างน้ำพร้อมเลยพี่น้องบ่าวสอนขุดอ่างน้ำเนาะฝนตกมันก็ไหลลงฮะนะฮะเป็นบอลให้มันลิ่นมันลอยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอได้เบิ่งในแง่งมันพี่น้องเป็นงานอดิเรกบ่ได้เลี้ยงขายเลี้ยงพอในกลุ่มในครัวเฮือนพอบ่ได้ซื้อเขาเจ้าเนาะก็บ่หลายพี่น้องประมาณ20ตัวเนาะบ้านที่เกลือตอนนี้ยังบ้านที่เกลือเถื่อนเนาะอย่างน้อยบ่าวสอนที่ซอยต้นกล้วยมาเกลือมันก็บรรยากาศยามเช้านะพาพี่น้องเลาะเบิ่งบริเวณอ้อมเฮือนนี่เบิ่งพาลมพายุเข้าบ้านนี่พี่น้องนี่น้องไม้ไผ่เลี้ยงน้องได้กินหลายเถื่อได้นี่ต้นมะทั่วแห้งก็ล้มเนาะทั่วแห้งล้มเลยต้นมันใหญ่โพดอ่ะบ่อยู่ล่ะต้นมะทั่วแห้งล้มพี่น้องเลยเกลือกบกันพี่น้องเลยบ่าวสอนเลี้ยงกบประมาณ 2-300 พอได้กินเนาะกบอบใหญ่แล้วพี่น้องฝนตกเมื่อคืนในน้ำเต็มอ่างมันงานอดิเรกน้ำเช้าของบ่าวสอนกันแล้วนี่ล่ะพี่น้องเลยตื่นมาเกลือกบเกลือเป็ดเกลือไก่ก็กำลังมากินอาหารยังพอได้อยู่ได้กินพี่น้องบ่ได้ขาย
อ่างกบอ่างบ่อใหญ่บันไดอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าอยู่บริเวณเฮือนของบางสอนเนาะบางสอนพาพี่น้องเลาะเบิ่งอันลมพายุสิมาลมพายุมื้อวานนี่เนาะให้ต้นไม้ล้มมันต้นก็ล้มต้นไม้ล้มทับสายไฟโอ้อันตรายพี่น้องเลยรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบางสอนสำหรับคลิปนี้สบายดี